สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าเครื่องปั่นไฟโลเวลรุ่น DG9000CLE/D ไปดูกันเลยครับเครื่องปั่นไฟตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็น1ลูกสูบ17แรงม้าผลิตกระแสไฟสูงสุดได้ 9,000 วัตต์เจ้าเครื่องตัวนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้2ระบบ1เฟส220โวลต์แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 8,000 วัตต์กระแสไฟฟ้าออก31แอมป์ส่วน3เฟส380โวลต์กำลังไฟฟ้าสูงสุด 9,000 วัตต์กระแสไฟฟ้าออก15แอมป์มาดูหน้าตาเครื่องใกล้ๆนะครับเครื่องปั่นไฟตัวนี้จะเป็นระบบสตาร์ทกุญแจนี้มีหน้าจอดิจิตอลแสดงผลการทำงานมีช่องเสียบปลั๊ก2แบบสีฟ้านี่จะเป็น1เฟส220โวลต์ส่วนตัวสีแดงนี่จะเป็น3เฟส380โวลต์นี่นะครับระบบฝามีล็อกตัวสีฟ้านี่จะเป็น220โวลต์ก็คือถ้าเราจะใช้คือต้องปิดสวิตช์การทำงานมาที่220โวลต์แล้วก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าจะปิดกระแสก็ปรับตัวนี้มาก่อนก็จะใช้380เปิดตัวนี้ใช้แล้วก็สับมาเป็น380โวลต์เวลาเลือกใช้การทำงานก็ปิดตัวนี้จุดฝั่งนี้ก็ส่วนมาเป็นฝั่งนี้ก็จะมีสต็อปรันก่อนจะสตาร์ทก็ต้องกดคันโยกมาที่รันแล้วก็สามารถบิดกุญแจได้เลยเครื่องติดถ้าจะดับเครื่องก็ปิดที่กุญแจหรือว่าตัวนี้ได้เลยระบบก็จะมีพวกสายน้ำมันเป็นหัวฉีดมีการดูแลก็จะเป็นน้ำมันเครื่องแล้วก็จะมีตัวถ่ายตรงนี้เครื่องตัวนี้สามารถรองรับการชาร์จแบตเตอรี่โดนการเกษตรตั้งแต่รุ่น T10 ถึง T20 รองรับระบบชาร์จเร็วได้ด้วยเครื่องมันไปรุ่นนี้ก็จะให้ชุดปลั๊กพ่วงมา1ชุดใช้กับระบบ1เฟส220โวลต์เป็นเบรกเกอร์32แอมป์ขนาดสายไฟ 3x4.0 เบรกเกอร์กันไฟดูดอย่างดี1ชุดแถมให้ฟรีหากลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านเพื่อนเกษตรปากช่องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ